สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Innovative Wisdom นะคะกับทางวิทยุจุฬาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอาจารย์ดร.กฤตินีพงษ์ธนาเลิศอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะในครั้งก่อนนะคะดิฉันได้แนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับโอโมเตนาชิหรือจิตวิญญาณการให้บริการแบบญี่ปุ่นไปแล้วหลายท่านก็เริ่มงงและเริ่มสงสัยมากขึ้นแล้วค่ะว่าอยากจะทำจังเลยอยากให้บริษัทอยากให้ร้านของเราเนี่ยพนักงานมีจิตวิญญาณแบบญี่ปุ่นบ้างจังเลยจะทำยังไงดีคะอาจารย์นะคะก็ก่อนอื่นนะคะเราต้องทวนกันก่อนค่ะท่านยังจำความแตกต่างระหว่าง3คำนี้ได้ไหมคะ service hospitality แล้วก็โอโมเตนาชิservice นะคะก็คือการให้บริการทั่วไปใครๆก็ได้เหมือนกันเราเป็นเหมือนผู้รับใช้ให้กับคนที่จ่ายค่าตอบแทนมาให้เรานะคะเราจะทำเพื่อหวังผลตอบแทนแต่ hospitality และ omotenashi เนี่ยไม่ได้หวังผลตอบแทนแล้วนะคะ hospitality จิตวิญญาณการให้บริการอยากให้คนตรงหน้ามีความสุขอยากให้เขาได้รับการบริการที่ดีนะคะแล้วก็บริการแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแตกต่างกันโอโมเตนาชิเหมือนกันค่ะแต่เพิ่มอีกขั้นนึงคือก่อนรับบริการหลังรับบริการทุกขั้นตอนเราจะมีความใส่ใจหรือสามารถทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีความสุขมากขึ้นได้หรือเปล่าโดยที่เราก็ไม่ได้หวังค่าตอบแทนเหมือนกันเราก็สถานะของเราก็เท่าเทียมกันกับผู้ที่รับบริการหรือผู้ที่จ่ายค่าตอบแทนให้กับเรานะคะยกตัวอย่างง่ายๆนึกถึงตอนพิธีชงชาก็ได้ค่ะคนที่ชงชาให้เรากับเราที่เป็นลูกค้าก็จะถือว่าสถานะเท่าเทียมกันแต่ต่างฝ่ายต่างพยายามทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีความสุขที่สุดนะคะคนที่ชงชาเองก็ตั้งใจทำให้ลูกค้าที่มาชงดื่มชาเนี่ยมีความสุขลูกค้าที่ดื่มชาก็ซาบซึ้งขอบคุณในความตั้งใจของผู้ที่ชงชามากๆก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งดงามค่ะคือต่างฝ่ายต่างให้เกียรติกันและกันนะคะไม่ใช่ว่าเอาเงินแบบนะคะเอาเงินซื้อหรืออะไรแบบนั้นญี่ปุ่นก็จะไม่ได้คิดเช่นนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรล่ะคะที่เราจะสร้างความเป็นโอโมเตนาชิหรือว่าการมีจิตวิญญาณการให้บริการแบบญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นในองค์กรเราวันนี้ครูมีเคล็ดลับดีๆมาฝากทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1คือเราต้องสร้างความสุขจากภายในก่อนค่ะสร้างความสุขจากภายในองค์กรทุกครั้งนะคะเวลาที่ครูไปอบรมเรื่องนี้เนี่ยกับผู้บริหารส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าอาจารย์จะทำยังไงให้พนักงานของเราเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการทำงานทำยังไงพนักงานทำอย่างโน้นได้ทำยังไงพนักงานทำแบบนี้ได้แต่เชื่อไหมคะว่าการบริการที่ดีนะคะโอโมเตนาชินั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยหากองค์กรเราไม่ได้ดูแลพนักงานให้ดีก่อนเพราะอะไรคะพนักงานที่ให้บริการนะคะจะเป็นพนักงานที่เป็นด่านหน้าไปเจอหน้ากับลูกค้าเหมือนถ้าเป็นกองทัพก็จะเป็นทัพหน้าที่จะไปเจออีกฝ่ายหนึ่งก่อนนะคะถ้าเกิดตอนที่เขาไปเจอหน้าลูกค้าแล้วตัวเขาเองไม่มีความสุขค่ะท่านจะไปสั่งให้เขายิ้มได้ยังไงท่านจะไปสั่งให้เขาสังเกตลูกค้าตั้งอกตั้งใจบริการเพื่อลูกค้าได้ยังไงในเมื่อตัวของเขายังไม่มีความพอเพียงเลยหรือว่ายังไม่ได้มีความพอดีเลยน้ำยังไม่ได้เต็มอิ่มเลยท้องยังไม่ได้เต็มอิ่มเลยนะคะครูยกตัวอย่างบริษัทนึงที่สร้างความสุขจากภายในได้ดีเยี่ยมมากนะคะบริษัทนั้นคือบริษัทฟู้ดแพชชั่นถ้าพูดเช่นนี้นะคะหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักโลโก้บริษัทเป็นรูปเครื่องหมายยิ้มค่ะแล้วก็มีเหมือนลิ้นโผล่ออกมานิดหน่อยนะคะเป็นบริษัทที่น่ารักมากๆเลยนะคะบริษัทนี้เพิ่งเปลี่ยนชื่อเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วนะคะเดิมชื่อบริษัทบาร์บีคิวพลาซ่าค่ะพูดมาถึงตรงนี้หลายๆท่านคงนึกภาพออกแล้วนะคะบาร์บีคิวพลาซ่าเป็นร้านอาหารที่ขายอาหารปิ้งย่างท่านลองนึกภาพพนักงานที่ต้องทำงานที่นี่สิคะอยู่กับเตาร้อนๆเวลาลูกค้าทานเสร็จก็ต้องมานั่งขูดเศษหมูเศษผักที่ติดกระทะนะคะคงจะเป็นงานที่หนักทีเดียวแล้วก็ต้องยกของมาเสิร์ฟนะคะลูกค้าก็สั่งเยอะกล่ำปลีก็เติมไม่อั้นนะคะก็ต้องคอยเติมคอยยกมาเสิร์ฟลูกค้าเรื่อยๆอีกฟู้ดแพชชั่นทำยังไงบ้างนะคะฟู้ดแพชชั่นดูแลพนักงานดีมากเช่นนะคะมีการปรับยูนิฟอร์มใหม่ให้พนักงานเนี่ยสามารถใส่ได้ง่ายขึ้นถึงขั้นที่ว่ามีการไปขอให้บริษัทรองเท้าช่วยดีไซน์รองเท้าใหม่เพื่อให้พนักงานสามารถใส่เดินได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นชุดไหนที่กระชับชุดไหนที่พนักงานใส่แล้วเดินง่ายนะคะหรือว่าหยิบของง่ายเช่นผ้ากันเปื้อนต้องมีพ็อกเก็ตมีกระเป๋าข้างยังไงบ้างก็คิดทุกรายละเอียดเพื่อให้พนักงานเนี่ยทำงานง่ายที่สุดเท่านั้นยังไม่พอค่ะทางฟู้ดแพชชั่นนะคะทางหลังร้านในแต่ละร้านบาร์บีคิวพลาซ่าเนี่ยจะมีห้องพักให้กับพนักงานพนักงานคนไหนเมื่อยเหนื่อยนะคะเพราะต้องยืนทั้งวันเนี่ยสามารถไปนั่งในห้องนี้ได้แล้วในห้องนี้นะคะเป็นห้องเล็กๆไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะเลยเขาจะมีปลั๊กไฟให้พนักงานสามารถชาร์จมือถือได้เต็มที่มี Wi-Fi ฟรีให้เล่นโทรศัพท์อะไรได้เต็มที่เพื่อให้พวกเขาเนี่ยได้พักนิดหน่อยแล้วค่อยมีสีหน้าที่สดใสขึ้นแล้วออกมาเจอกับลูกค้าได้อีกครั้งนึง
และความน่ารักอีกอย่างที่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าบริษัทนี้ทำแล้วทำได้ด้วยนะคะคือในช่วงที่อย่างวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ทางร้านเนี่ยบางสาขาจะหนาแน่นมากลูกค้ารอคิวเยอะมากพนักงานนะคะยุ่งมากๆอยู่แล้วงานก็เยอะมากๆอยู่แล้วจะให้พนักงานนั่งยิ้มนั่งใส่ใจลูกค้าคงเป็นเรื่องยากทางบริษัทนะคะสำนักงานใหญ่เนี่ยก็จะส่งคนจากสำนักงานใหญ่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตค่ะเป็นทีมพิเศษที่จะเข้ามาช่วยนะคะก็เหมือนหน่วยซีลเลยค่ะเข้าไปปฏิบัติการพนักงานเหล่านี้จะใส่เสื้อสีดำค่ะวันหลังท่านลองไปที่ร้านสาขาลองสังเกตดูนะคะพนักงานจะใส่เสื้อสีดำแล้วเข้ามาเสิร์ฟอย่างคล่องแคล่วสีหน้าสดใสจริงๆไม่ใช่พนักงานที่อยู่ประจำที่สาขานั้นแต่เป็นพนักงานที่เข้ามาเป็นทับเสริมจากสำนักงานใหญ่นั่นเองเรียกได้ว่าใส่ใจในพนักงานมากๆจนดิฉันเชื่อว่าถ้าท่านไปที่ร้านเปเปอร์คิวพลาซ่าเนี่ยส่วนใหญ่ทุกท่านก็จะรู้สึกมีความสุขนะคะเพราะว่าพนักงานที่นี่ดูแลดีแล้วก็ให้บริการดีอีกบริษัทนึงค่ะเป็นตัวอย่างกิจกรรมนะคะสร้างความสุขในองค์กรบางครั้งท่านบอกว่าโอ้โหกว่าจะของบประธานบริษัทใช้เวลานานของบลำบากถ้าทำกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยยากจังเลยทำยังไงดีคะก็มีบริษัทแท็กซี่บริษัทนึงนะคะอยากทำให้คนในองค์กรเนี่ยรักกันแล้วก็มีความสุขบริษัทนั้นคือบริษัทแท็กซี่ค่ะบริษัทแท็กซี่เจ้านี้นะคะเป็นบริษัทชื่อชูโอแท็กซี่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ไม่ได้มีงบอะไรเยอะมากนะคะเป็นบริษัทเล็กๆแต่เขาก็จะจัดกิจกรรมค่ะแบ่งพนักงานเป็นทีมนะคะแต่ละทีมก็จะมีกิจกรรมตอนเช้าร่วมกันเช่นบางทีมชอบร้องเพลงก็มาดีดกีตาร์นะคะทำเครื่องดนตรีเนี่ยร้องเพลงไปเรื่อยๆหรือว่านานๆทีก็จะมีการรวมทีมเข้ามาแข่งโบว์ลิ่งกันก็จะมีการแต่งตัวแต่งเสื้อผ้าอะไรสนุกสนานด้วยกันนะคะก็เป็นบรรยากาศที่สดใสทีเดียวก็กลายเป็นว่าคนต่างทีมก็จะได้รู้จักกันและกันมากขึ้นอันนี้ท่านฟังบอกว่ากิจกรรมบริษัทเราก็มีกิจกรรมเอาติ้งก็ปกตินี่คะอาจารย์แต่ว่าแท็กซี่เนี่ยค่ะจะต่างนิดนึงคือคนขับเนี่ยต่างคนต่างขับพอมารับรถปุ๊บทุกคนก็จะแยกย้ายกันไปขับรถตามเส้นทางตัวเองละก็จะไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้ค่ะจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะดึงให้พนักงานมาอยู่ด้วยกันพนักงานที่นี่นะคะก็เริ่มสนิทกันจนถึงขั้นที่ว่าพนักงานคนนึงป่วยเนี่ยเพื่อนแต่ละคนก็จะโทรไปทุกวันเลยค่ะเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่จะออกจากโรงพยาบาลคิดถึงจนพนักงานคนนี้ค่ะที่ป่วยหนักเนี่ยเรารู้สึกว่าตอนนั้นกระดูกไขสันหลังไม่ดีนะคะไม่รู้ตัวเองจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เท่าไหร่เนี่ยกลับรู้สึกฮึกเหิมขึ้นมาแล้วพอออกจากโรงพยาบาลปุ๊บรีบไปทำงานเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะเพื่อนๆคิดถึงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่องค์กรก็ได้รับความตอบแทนเหมือนกันจากการที่พยายามทำให้พนักงานสนิทกันนะคะหรือกิจกรรมนี้ค่ะง่ายมากไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรแพงเลยนะคะบริษัทก็จะแจกกระดาษนะคะมีกระดาษวางอยู่ที่มุมนึงเล็กๆในออฟฟิศนะคะเป็นมุมที่เขาเขียนว่า Heart Full Card เขาก็ให้พนักงานเขียนค่ะว่าวันนี้มีเรื่องดีๆอะไรบ้างจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริการแท็กซี่ก็ได้หรือว่าจะไม่เกี่ยวก็ได้เช่นตอนนั้นที่ครูได้ไปดูงานที่บริษัทนี้นะคะมีคนขับแท็กซี่คนนึงค่ะเขียนว่าวันนี้ผมได้ขับรถแล้วก็หยุดให้เด็กประถมคนนึงข้ามถนนไปเด็กคนนี้หันมาโค้งให้ผมรู้สึกมีความสุขมากเลยครับเรียกได้ว่าเป็นเมสเซจที่ใครๆอ่านแล้วก็มีรอยยิ้มนะคะคนขับแท็กซี่ที่ไม่ค่อยได้เจอกันค่ะเวลาที่เขามาที่นี่เขาก็จะมาดูเรื่องราวของแต่ละคนนะคะว่าคนอื่นมีเรื่องอะไรดีๆบ้างแล้วพอเราอ่านเรื่องดีๆค่ะจิตใจเราก็รู้สึกอ่อนโยนรู้สึกดีไปด้วยหรือคนที่เขียนบางทีเวลาเราเขียนเรื่องดีๆออกมานะคะมันก็ทำให้เราได้ทบทวนเหตุการณ์ดีๆครั้งก็ทำให้เรายิ่งรู้สึกดีในวันนั้นๆก็เป็นไปได้อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมตัวอย่างเล็กๆนะคะที่เป็นการสร้างความสุขภายในองค์กรที่ไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะเลยค่ะแล้วก็ทำให้คนในองค์กรได้รู้สึกมีความสุขมากขึ้นหรือว่าสนิทกันมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหากท่านรู้สึกว่าพนักงานในองค์กรของเราเนี่ยยังให้บริการไม่ค่อยดีเลยอันดับแรกที่ท่านต้องนึกถึงนะคะกลับไปดูก่อนว่าพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมไหมมีบริการต่างๆที่สนับสนุนได้อย่างเต็มที่หรือเปล่าเราได้ดูแลปากท้องของเขาได้หรือเปล่านะคะถ้ายังรีบไปปรับตรงนั้นก่อนที่เราจะไปสอนเทคนิคการให้บริการอื่นๆให้กับพนักงานค่ะแต่ถ้าบริษัทท่านนะคะผ่านข้อ1แล้วทุกอย่างเคลียร์แล้วนะคะขออนุญาตขยับไปข้อที่2เลยนะคะข้อที่2 อันนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องสื่อสารกับพนักงานแล้วนะคะคือในการทำงานบริการค่ะจะเจอลูกค้าที่หลากหลายนะคะเจอคนที่หลายแบบคนลูกค้าที่น่ารักบ้างลูกค้าผู้น่ารักมากๆบ้างนะคะก็อาจจะทำให้เกิดความเครียดความกังวลต่างๆของพนักงานบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องพยายามสื่อสารใช้หลักของโอโมเตนาชิค่ะคือเรามองว่าเวลาที่เราให้บริการใครเราจะให้บริการแค่กับคนตรงหน้าณเวลานั้นเฉพาะเวลานั้นที่นั้นในแบบพิเศษเพื่อคนคนนั้นโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นลูกค้าต่างคน 1,000 คนก็จะมีการบริการ 1,000 แบบนะคะต่างคนก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกัน
พยายามให้พนักงานลบอคติในใจตัวเองค่ะเราเคยมองเคยตัดสินลูกค้าประเภทนี้ลูกค้าที่แต่งตัวแบบนี้ทาลิปสติกสีจัดๆแบบนี้เราเคยรู้สึกว่าเขาเป็นคนยังไงแต่ลูกค้าคนใหม่ที่เข้ามาจะเป็นคนที่แตกต่างก็ได้เพราะฉะนั้นการบริการก็ควรจะแตกต่างกันนะคะแล้วก็เราน่าจะให้อิสระพนักงานในระดับนึงให้เขาได้ลองตัดสินใจเองได้ลองคิดเองแล้วก็ทำอะไรดีๆเพื่อลูกค้านะคะยกตัวอย่างเช่นหนึ่งในสถานที่ที่ขึ้นชื่อมากๆเรื่องการบริการที่ดีเยี่ยมนะคะคือสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ค่ะดิสนีย์แลนด์นะคะมีอยู่ที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์เนี่ยก็ในจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นจุดที่คนต้องไปก็คือร้านอาหารนั่นเองค่ะวันนึงมีคู่สามีภรรยาเข้ามาสั่งอาหารนะคะก็สั่งไปก็นั่งโต๊ะเรียบร้อยปรากฏว่าสามีภรรยาคู่นี้นะคะสั่งชุดอาหารเด็กซึ่งเซตอาหารเด็กปกติแล้วเนี่ยต้องให้เด็กที่อายุต่ำกว่า9ปีเท่านั้นถึงจะสั่งได้นะคะถ้าท่านเป็นพนักงานเสิร์ฟท่านจะบอกกับกับลูกค้า2ท่านนี้ยังไงดีคะสามีภรรยามานะคะเหมือนแฟนกันหนุ่งหนิงกันเข้ามาแล้วก็สั่งเซตอาหารเด็กถ้าเป็นคนปกติคิดพนักงานปกติคิดอาจจะมองว่าแหมอยากจะประหยัดเหรอสั่งเซตอาหารเด็กหรือแหมอยากจะได้ถ้วยมิกกี้เมาส์เหรอจึงสั่งเซตอาหารเด็กอันนี้เราเกิดอคติแล้วถูกไหมคะแต่พนักงานดิสนีย์แลนด์คนนี้เนี่ยเขาก็หยุดคิดแบบหนึ่งนะคะแล้วเขาก็พยายามบอกลูกค้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยในชุดอาหารเด็กเนี่ยค่ะเราจำกัดแค่เด็กที่อายุต่ำกว่า9ปีเท่านั้นเองเพราะเราเกรงว่าผู้ใหญ่อาจจะทานไม่อิ่มนะคะท่านลองดูอาหารเซตอื่นไหมคะลองเป็นอย่างอื่นไหมอันนี้คือไม่ได้บอกลูกค้าตรงๆว่าสั่งไม่ได้ห้ามสั่งอาหารเด็กนะคะแต่มีวิธีการบอกที่นุ่มนวลแล้วเชื่อไหมคะลูกค้าบอกว่าอะไรลูกค้าบอกว่าพอดีว่าวันนี้นะคะเราพวกเราสามีภรรยาเนี่ยอยากจะสั่งเซตอาหารเด็กชุดนี้มากๆเพราะว่าภรรยาผมนะคะเพิ่งแท้งลูกไปแล้วเราเคยคุยกันไว้ตอนที่ตั้งท้องว่าถ้าลูกคลอดเนี่ยเราอยากจะพาลูกมาที่ดิสนีย์แลนด์จังเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันครบรอบ1ปีที่ถ้าเด็กคนนี้เกิดมาก็น่าจะอายุครบ1ปีแล้วเราก็เลยอยากจะพาเขามาเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์ด้วยก็ขออนุญาตสั่งเซตอาหารเด็กนะครับถ้าท่านเป็นพนักงานทำยังไงบ้างคะในตามคู่มือนะคะห้ามผู้ใหญ่สั่งเซตอาหารเด็กสิ่งที่พนักงานคนนี้ทำค่ะคือเขาก็นึกถึงลูกค้าจริงๆนะคะเขาบอกรับทราบครับขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็จดเซตอาหารเด็กไปนะคะที่น่ารักกว่านั้นคือยกเก้าอี้เด็กมาวางที่คู่สามีภรรยานี้นะคะแล้วก็หยิบเซตอาหารเด็กมาเสิร์ฟนี่คือการบริการที่เราเปิดพื้นที่ให้กับพนักงานนะคะให้ลองคิดให้ลองดูว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้คนแต่ละคนเนี่ยมีความสุขที่สุดถ้าเรายึดตามแต่คู่มือเกิดอะไรขึ้นคะสามีภรรยาจะรู้สึกแย่ก็ได้ฉันอุตส่าห์แหมมาที่ดิสนีย์แลนด์ฉันก็แทงลูกฉันก็เสียใจมากอยู่แล้วนะคะมาเจอพนักงานมาห้ามโน่นห้ามนี่อีกอาจจะรู้สึกเสียอารมณ์แต่การบริการที่เป็นโอโมเตนาชิคือนึกถึงแต่ละคนในแต่ละจุดนะคะสร้างความแตกต่างจริงสามีภรรยาก็ประทับใจมากแล้วก็ภรรยาก็ร้องไห้นะคะที่พนักงานเนี่ยดูแลถึงขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีอคติกับตัวเองไม่ได้มองว่าคู่สามีภรรยานี้จะสั่งอาหารเด็กเพราะประหยัดเพราะอยากได้ของแถมอะไรนะคะอันนี้คือตัวอย่างของการที่เราพยายามฝึกให้พนักงานนะคะนึกถึงความสุขของคนตรงหน้าจริงๆพยายามเข้าใจโดยที่ปราศจากอคติแม้ว่าจะมีลูกค้าผู้ใหญ่คนอื่นสั่งเซตอาหารเด็กเพื่อประหยัดเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เราก็มองว่าทุกๆคนอาจจะมีเหตุผลที่แตกต่างกันพอเราไม่มีอคติปุ๊บเราจะเริ่มเปิดใจแล้วก็เริ่มอบอุ้มเริ่มเข้าใจลูกค้ามากขึ้นนะคะแล้วก็หาองค์กรยิ่งให้อิสระพนักงานในการตัดสินใจเช่นบางบริษัทนะคะอย่างโรงแรมชั้นนำระดับโลกนะคะให้งบพนักงานเดือนละปีนึงเป็นหมื่นเพื่อให้พนักงานเอางบตรงนี้ไปใช้ทำอะไรก็ได้เลยโดยที่ไม่ต้องขอแมเนเจอร์ก่อนนะคะก็สามารถเอาไปใช้แล้วมาเบิกได้เลยตราบใดเท่าที่มันเป็นการสร้างความสุขให้กับลูกค้าไม่ได้มีการมาควบคุมใดๆอันนี้ก็คือให้อิสระพนักงานในการคิดในการตัดสินใจแล้วนะคะเอาละค่ะมาดูข้อที่3บ้างข้อนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญมากๆนะคะเราที่เป็นฐานะเจ้าของธุรกิจหรือว่าผู้บริหารเนี่ยต้องเป็นผู้ที่คอยสื่อสารให้พนักงานเห็นความสำคัญของการบริการอย่างต่อเนื่องนะคะบางครั้งพนักงานทำงานไปค่ะเจอลูกค้าวีเหนื่อยหงุดหงิดกลับไปนอยลูกค้ารู้สึกจิตตกบ้างไม่ชอบบ้างมันก็จะมีวันที่ดีไม่ดีสลับกันในฐานะที่เราเป็นหัวหน้านะคะหรือว่าผู้นำองค์กรเนี่ยสิ่งสำคัญมากเลยคือทำยังไงให้พนักงานเนี่ยเห็นคุณค่าของการบริการเห็นคุณค่าของงานตัวเองแล้วก็รู้สึกแบบนี้อย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่บางทีผู้บริหารหลายท่านจะงานยุ่งนะคะไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าไปสื่อสารตรงนี้
ลองดูว่าถ้าเรากล่าวสปีชนะคะสุนทรพจน์กับพนักงานทุกเช้าไม่ได้ส่งอีเมลแทนไหมส่งไลน์แทนได้ไหมนะคะเป็นต้นอย่างตัวครูเองนะคะตอนนี้ที่รับหน้าที่อยู่นะคะก็คืองานทำหลักสูตร e-learning คือเรียนทางออนไลน์ของคณะบัญชีจุฬาค่ะชื่อว่าหลักสูตร Space ปาจุฬาลงกรณ์ Business School นะคะอันนี้แอบขายของนิดนึงสิ่งที่เราทำก็คือเราไม่ได้ขายค่ะเป็นเหมือน YouTube เหมือนช่อง YouTube เลยนะคะท่านสามารถเข้าไปที่เว็บแล้วก็กดเลือกวิชาที่อยากเรียนได้มีเรียนการตลาดมีเรียนธุรกิจการเงินต่างๆนะคะเพราะว่าเราตัดสินใจทำจุดนี้มาเนี่ยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและทางสังคมหน้าตาเว็บก็ถ้าท่านไหนจำไม่ได้กด search space จุฬาก็ได้นะคะ space space ที่แปลว่าอวกาศกับจุฬานะคะก็จะเห็นหน้าปกวิชาอะไรต่างๆมากมายนะคะทีนี้ตอนที่ทำไปค่ะตัวครูเองเนี่ยเป็นหัวหน้าศูนย์ดิจิตอลก็คือศูนย์ดูแลโครงการนี้โดยตรงก็จะมีโมเมนต์ที่ลูกน้องเหนื่อยบ้างลูกทีมไม่อยากใช้คำว่าลูกน้องเลยลูกทีมดีกว่าคนที่อยู่ในทีมเรานะคะก็จะอาจจะเหนื่อยบ้างอาจจะไม่ค่อยอยากทำงานบ้างนะคะสิ่งที่ครูทำคือครูทำเป็นไฟล์ไว้เลยค่ะตั้งไลน์กรุ๊ปไว้นะคะทำเป็นอัลบั้มไว้คำชมของลูกค้านะคะว่าลูกค้าชื่นชมเราหรือว่าเป็นยังไงบ้างเช่นล่าสุดนะคะที่ลูกค้าส่งมาเนี่ยมีคนบอกว่าเพิ่งได้รู้จักที่นี่เป็นครั้งแรกขอบคุณสำหรับความรู้ที่เป็นประโยชน์มากๆเลยบางครั้งเวลาเราวุ่นวายการเตรียมระบบอะค่ะเราก็ลืมไปว่าจริงๆสิ่งที่เราทำเพื่ออะไรความหมายของมันคืออะไรหรือมีจุดหนึ่งที่ประทับใจมากๆนะคะมีลูกเพจท่านหนึ่งก็เมสเซจมาบอกเราว่าแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่ขาดโอกาสครับไฟดับบ้างที่เป็นวันการสื่อสารหรือการเข้าถึงแหล่งวิชาการเรียนรู้เนี่ยลำบากแต่ต้องขอบคุณจุฬาที่ทำคอร์สแบบนี้ผมได้นำการเรียนออนไลน์เพื่อไปส่งต่อให้ชาวบ้านที่ขาดโอกาสขอบคุณอีกครั้งที่ให้โอกาสดีๆแก่ผมและชาวแม่ฮ่องสอนครับอันนี้มันทำให้เรากลับมานึกอีกครั้งว่านี่ไงคือพลังของการเรียนออนไลน์มันสามารถเข้าไปถึงทุกที่ได้สามารถส่งอาจารย์คณะบัญชีจุฬาไปถึงแม่ฮ่องสอนไปถึงเบตงยะลาถึงทุกที่ได้แล้วทำให้แต่ละจุดนะคะมีความเหลื่อมลดการเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ลดลงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเราทำเพื่ออะไรแต่บางครั้งเราลืมค่ะแล้วพอเห็นข้อความเหล่านี้บ่อยๆเนี่ยมันทำให้ทั้งทีมสเปซนะคะกลับมารู้สึกแล้วก็กลับมาภูมิใจในงานที่เราทำอีกครั้งนะคะเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยทางเกตเองก็ต้องพยายามคอมมูนิเคตกับทางทีมเสมอๆเลยแล้วก็บางครั้งก็จะดีใจค่ะเวลาที่ลูกทีมเขาแคปจอคำชมกลับมาส่งในไลน์กรุ๊ปบ้างอะไรบ้างทุกคนก็จะได้เหมือนมีการส่งพลังถึงกันและกันนะคะแม้ว่ามันเป็นงานหนักแต่ว่าพวกเราก็ดีใจค่ะแล้วก็ยินดีนะคะฉะนั้นจากการสัมผัสความสุขของการบริการแล้วเนี่ยเราจะชี้ให้คนเห็นคุณค่าของงานที่ทำได้ยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นนะคะบางทีเกดก็ชอบเล่าเรื่องแบบนี้ค่ะให้กับทางทีมฟังอย่างมีพนักงานโรงแรมท่านหนึ่งนะคะหน้าที่ธรรมดามากเป็นแค่พนักงานที่เปิดประตูในโรงแรมเท่านั้นเองเปิดปิดประตูลูกค้ามาก็ต้อนรับนะคะพาไปที่ห้องประชุมบ้างชี้ทางบ้างหน้าที่เป็นดอร์แมนมีแค่นั้นค่ะถ้าเป็นพนักงานปกติก็คงทำหน้าที่เปิดปิดประตูใช่ไหมคะแต่พนักงานที่มีองค์ประเตนาชิแล้วเห็นคุณค่างานที่ตัวเองทำยังไงได้บ้างนะคะพนักงานคนนี้ค่ะชื่อคุณโยชิกาวะนะคะเป็นพนักงานเปิดปิดประตูที่โรงแรมนิวโอตานิโรงแรมหรูในญี่ปุ่นค่ะในกรุงโตเกียวสิ่งที่คุณโยชิกาวะทำเนี่ยเขาก็คิดว่าทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกดีใจบ้างท่านจะเปิดปิดประตูยังไงให้ลูกค้าดีใจคะยากเหมือนกันใช่ไหมเปิดประตูให้เบาๆเหรอคะสิ่งที่คุณโยชิกาวะทำนะคะคือเขาบอกว่าผมพยายามจะจำหน้าแล้วก็จำชื่อลูกค้าครับถ้าลูกค้าเข้ามาแล้วผมสามารถเปิดประตูแล้วทักได้ว่าสวัสดีครับคุณทานากะแล้วลูกค้ารู้สึกสีหน้าแปลกใจดีใจเนี่ยผมก็คงมีความสุขลูกค้าก็คงมีความสุขแน่เลยคุณโยชิกาวะนะคะทำถึงขั้นไหนตัวเขาเองยอมรับค่ะไม่ได้เป็นคนที่ความจำเก่งแต่เน้นความอึดนะคะคือเขาก็จะไปตัดหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ที่เป็นรูปประธานบริษัทที่มาใช้บริการโรงแรมบ่อยๆหรือว่าตามแมกกาซีนอะไรอันนี้เป็นในยุคที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ตัดแปะในสมุดเล็กๆของตัวเองเนี่ยแล้วก็เขียนชื่อประธานไว้แล้วก็มาพยายามท่องทุกวันค่ะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยจำหน้ากับจำชื่อของประธานบริษัทได้แล้วเชื่อไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอประธานบริษัทถูกทักปุ๊บทุกคนดีใจค่ะแล้วถึงกับบางคนเนี่ยเดินเข้ามาบอกคุณโยชิกาวะเลยว่าผมเนี่ยมาพักโรงแรมนี้มาเลือกประชุมที่โรงแรมนี้เพราะคุณนะกลายเป็นว่าพนักงานที่เดิมหน้าที่ของเขาค่ะคือการแค่เปิดปิดประตูแต่พอเขามีความโอโมเตนาชิหรือใส่ใจมากขึ้นไปอีกนิดนึงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขากลับกลายเป็นเหมือนเซลล์ของโรงแรมได้สามารถดึงให้ลูกค้ากลับมาพักที่โรงแรมได้นะคะหรือดึงให้ลูกค้าอยากมาที่โรงแรมนี้บ่อยๆได้เพราะฉะนั้นคุณค่าและงาน
ของพนักงานเปิดประตูคืออะไรเวลาที่ท่านสอนงานลูกน้องพยายามอย่าให้เขาเห็นแค่เขาเป็นพนักงานเปิดประตูอย่าให้เขาเห็นแค่เขาเป็นพนักงานบัญชีอย่าให้เขาเห็นว่าเขาเป็นแค่พนักงานเสิร์ฟนะคะแต่ท่านพยายามให้เขาชี้ให้เห็นค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานของเขาเนี่ยมันมีคุณค่ายังไงได้บ้างหรือให้เขามีความสุขเต็มที่เพื่อได้ว่าเขาจะได้สร้างประสบการณ์ดีกับลูกค้าลูกค้าประทับใจปุ๊บเขาจะรู้สึกดีเองค่ะอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่ทางผู้บริหารเองทางลูกทีมเองเนี่ยต้องช่วยกันนะคะช่วยกันหาช่วยกันคิดช่วยกันตระหนักถึงคุณค่าของงานที่ตัวเองทำว่าจริงๆแล้วงานเราทำอะไรกันแน่นั่นแหละค่ะคือ3ข้อที่ครูจะนำมาฝากนะคะเป็นเทคนิคการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีด้วยแล้วก็การสร้างจิตวิญญาณการให้บริการแบบญี่ปุ่นหรือที่เราเรียกว่าคำว่าโอโมเตนาชิให้เกิดขึ้นในองค์กรนะคะ1เราสร้างความสุขจากภายในเราเห็นแล้วหรือยังว่าพนักงานลำบากตรงไหนแล้วเราเข้าไปช่วยมากน้อยเพียงใดนะคะ2เราพยายามลบอคติของเขาให้อิสระของเขาในการทำงานหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องใส่ใจแล้วก็คอยระวังนิดนึงนะคะหากพนักงานถูกสั่งให้ทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยๆเขาไม่ต่างอะไรกับหุ่นยนต์ค่ะแต่ถ้าเราให้พื้นที่ของเขาในการคิดนะคะลองดัดแปลงลองนึกถึงคนตรงหน้าแต่ละคนซิเปลี่ยนวิธีรูปแบบการบริการซิหลายคนอาจจะเริ่มสนุกกับการทำงานก็ได้แล้วพอเขาเริ่มทำให้บริการแต่ละบริการเนี่ยแตกต่างกันในแต่ละคนแล้วทำให้แต่ละลูกค้าแต่ละท่านประทับใจมากขึ้นเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มเห็นความสุขจากการให้บริการความสุขจากการเป็นผู้ให้ความสุขจากการสร้างความสุขให้กับผู้อื่นนะคะแล้วก็เริ่มค่อยๆเห็นคุณค่างานตัวเองเมื่อถึงตอนนั้นท่านทำหน้าที่แค่ซัพพอร์ตส่งเสริมกระตุ้นนะคะพูดย้ำๆกับเขาสื่อสารกับเขาบ่อยๆก็พอให้เขาไม่ลืมความสำคัญของงานของเขาในตอนนี้ทำยังไงเขาเห็นว่าเขาเป็นคนนึงที่สำคัญมากๆในทีมแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องราวย่อยๆค่ะจริงๆเรื่องการสร้างจิตวิญญาณการให้บริการเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำกันอย่างจริงจังนะคะสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรมีหลักสูตรอบรมแต่ว่าวันนี้เนี่ยครูรู้สึกว่าหลายๆท่านอาจจะต้องการนำไปใช้เลยอยากจะนำไปปรับเลยนะคะก็ขอนำ3เทคนิคสั้นๆนี้มาฝากทุกท่านค่ะก็จบแล้วนะคะกับตอนเรื่องราวของโอโมเตนาชิหรือจิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่นท่านใดพลาดตอนแรกไปสามารถเสิร์ชหาได้ใน YouTube นะคะเรื่องของโอโมเตนาชินี้หรือเข้าไปใน YouTube Channel ของ CU Radio ก็ได้หรือจะย้อนไปฟังรายการวิทยุย้อนหลังทางเว็บไซต์ของวิทยุจุฬาก็แค่เสิร์ชวิทยุจุฬาก็จะขึ้นเว็บไซต์มาค่ะก็สามารถเข้าไปติดตามฟังได้เลยนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาในช่วง Innovative Wisdom ในวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์ดร.กฤตินีพงษ์ธนเลิศขอลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณมากค่ะ